ใครบ้างดีกว่าเราจะเปลี่ยนโหมดกันนะเคยเห็นพระพุทธร,รูปหลากหลายสีสันไหมและเรียงกันนะเป็นร้อยองค์เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูที่วัดแห่งนี้ค่ะ,จะเจ้าอาวาสเห็นว่าสร้างเองปั้นเองกับมือนี่เป็นยังไงคะนี่องค์แรกนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นเรียงกันปนเป็นร้อยเลยนะคะพระพุทธร,รูปหลากหลายสีสันเป็นร้อยองค์เลยค่ะ ถูกนำมาประดิษฐานไว้บนแท่นปูนทั้งสองฝั่งถนนตรงทางเข้ากับวัดถ้ำธรณีพุทธพรมปัญโยหมู่ที่11ที่ตำบลนาขุนไกรสีสํารงสุโขทัยนะคะถ้าเราไปที่วัดนี้นะคุณจะเห็นตั้งแต่ซุ้มริมถนนใหญ่มาจนถึงหน้าวัด1กิโลเมตรจะได้เห็นพระพุทธรูปหลากหลายสีสันแบบนี้เลยค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าอาวาสก็คือครูบาวีรพัฒธรรมสโลแล้วให้ฟังพระพุทธรูปที่เห็นตั้งเด่นตลอดทางเข้าวัดเลยคือสมเด็จอง,ง,งค์ปถมปางทรงเครื่อมาจักพัิขนาดหน้าตักกว้าง19นิ้ว มีทั้งองค์สีขาวสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีน้ําเงินนี่เรียกว่า คันละฟูมากหลากหลายสีสันนะคะสร้างไว้ที่วัดแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลกับวัดแล้วก็ให้ชนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นเด็ดเป็นสง่าให้ดูด้วยคูบาวิรพัฒน์บอกว่าอย่างนี้ค่ะทําเองรอเองท่าสีเองหาทุนสร้างเองนะแต่ว่าก็มีญาติโยมมาช่วยบางครั้งแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใต้าฐานพระพุทธรูปทุกองค์จะบรรจุหินเข้าตอกพระร่วงซึ่งเป็นของดีของศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงสุขโขทัยนะคะบอกเลยนะคุณผู้ชมเป็นของดีหายากนะคะแล้วก็ได้บรรจุพระ ผงจักรพัดที่ผ่านการปลูกเสกแล้วด้วยซึ่งตลอดสองข้างทางรวมกับที่มีประดิษฐานอยู่ภายในวัดอยู่แล้วเนี่ยนับมาแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันมีทั้งหมด199องค์นอกจากนี้ค่ะทางวัดก็ยังได้ทําแจกฟรีให้กับญาติโยมและวัดอื่นๆอีก600องค์ด้วยนี่นะคะก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกุศลบายนะคะที่อยากจะให้ผู้สัทวชนิกชนได้มาเข้าวัดกันเนาะใช่นะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง